วันนี้เป็นวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2556เมื่อวันที่16ที่ผ่านมานักศึกษาแพทย์มหิดลได้เข้ามาสู่วัดและมาเตรียมพร้อมที่จะบวชวันที่24มีนาแต่เมื่อวานพระพี่เลี้ยงได้ถามไถ่ดูแล้วก็บอกว่านาคเอสาหังใช้ได้ถ้าฝึกอีกหน่อยเดียวแปลว่าทุกอย่างเรียบร้อยเข้ากันได้แล้วก็ขอให้พวกพระพี่เลี้ยงช่วยกันดูอัฐบริขารจัดบริขารให้เข้ากับนาคเหมือนกับเสื้อผ้าไซส์ไหนสมควรไซส์ไหนอันนี้ก็เหมือนกันผ้าจีวรถึงจะเป็นผืนใหญ่ก็มีไซส์ของเขาเหมือนกันสำหรับองค์เล็กองค์ใหญ่เนี่ยพระพี่เลี้ยงช่วยกันดูทำบริการให้ครบบริบูรณ์เพราะว่าการบวชเนี่ยจะขาดบริการไม่ได้บริการเนี่ยหรือว่ายืมบริการก็ไม่ได้บริขารส่วนใดส่วนหนึ่งอัฐะบริขารไม่ครบเนี่ยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้ถามก่อนที่จะบวชให้ถามอัฐะบริขารอายันเตปัตโตอันนี้บาทของเจ้าใช่ไหมอยังสังคาติอันนี้เป็นผ้าห่มการหนาวเป็นผ้าห่มคุมของเจ้าใช่ไหมอยังอุตราสังโคอันนี้เป็นผ้าห่มจีวรของเจ้าใช่ไหมอันตรวาสโกอันนี้เป็นผ้านุ่งของเจ้าใช่ไหมอันนี้คล้ายๆว่าถามอัฐบริขารผู้ที่จะบวชเพราะนั้นเรื่องนาคที่จะบวชพระพี่เลี้ยงต้องช่วยๆกันดูให้บริขารให้ครบบริบูรณ์ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนั่นแหละไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแบบลวกๆเอสาหังก็ยังไม่ได้อัฐบริขารก็พลุงพลังอิลุงตุงนางไม่ได้นะก็ว่าให้ถูกตามกฎตามระเบียบตามหลักพระธรรมวินัยแต่เมื่อบวชเข้ามาเราทำถูกตามหลักพระธรรมวินัยแล้วเราก็มั่นใจภูมิใจสบายใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยผู้ที่เป็นนาคด้วยทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยเพราะนั้นให้ช่วยๆกันดูถ้ามันขาดเหลือขาดตกอะไรอย่าไปไม่ต้องหนักใจบอกหลวงพ่อมีช่องทางที่จะหาให้ได้เรื่องอัฐบริขารแต่ที่ยังไงทางฝ่ายครูบาอาจารย์ที่เคยบวชมาก่อนรุ่นพี่ที่เคยบวชมาก่อนเขาก็คงจะช่วยกันดูเรียบร้อยแล้วล่ะแต่เอามาให้พระดูอีกรอบนึงเพื่อให้ถูกต้องมั่นใจแล้วก็จัดให้ถูกถ้ามาจัดไม่ถูกพอบวชเข้ามาวันที่จะบวชจริงๆบริขารไปคนละทิศละทางอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันเคยมีที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นเคยมีเพราะหลวงพ่อเคยเจอมาแล้วอย่างพระเอาไปบวชที่วัดโพธิสมพรทั้งที่กับพระพี่เลี้ยงก็ว่าใส่ใจพอสมควรเป็นผ้าสบงขันตามปกติต้องเป็นผ้าสบงขันที่ตัดเป็นช่วงๆตัดเป็นช่องตามพระวินัยแต่นี่วันนั้นไปเอาผ้าสบงวาดเข้าไปพอขี้ออกมาดูโอ้ตายบวชไม่ได้เพราะไม่ถูกตามพระวินัยจะต้องหาผ้าแถวนั้นเข้ามาเสริมอีกนี่แหละอันนี้ก็คือความบกพร่องของพระพี่เลี้ยงก่อนที่คล้ายๆว่าเป็นผ้าพับๆดูแล้วก็คิดว่าเป็นผ้าสบงไปเลยไม่ได้คลี่ออกดูว่าเป็นผ้าสบงขันหรือผ้าสบงวาดแต่ตามพระวินัยแล้วก็ต้องเป็นผ้าสบงขันอันนี้เราเป็นเอาผ้าสบงวาดเข้าไปเนี่ยม
ันดูแล้วมันไม่ได้แต่พระอุปัชฌาย์ก็ต้องรีบหาในแถวนั้นเข้ามาถวายไม่ใช่ยืมนะยืมก็ไม่ได้อีกต้องถวายขาดไปเลยเพราะในครั้งพุทธกาลการยืมบริขารการบวชพอบวชเสร็จแล้วก็องค์ที่ให้ยืมก็ทวงบริขารคืนก็เลยมีเรื่องกันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัยอีกก่อนที่จะบวชห้ามยืมบริขารผู้ใดเป็นของส่วนตัวและเป็นของตัวเองแท้ๆจึงบวชได้อันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลมีมาหมดจึงได้มีบัญญัติวินัยวันนั้นหลวงพ่อบอกว่าถึงจะใครจะเข้ามาบวชในวัดของหลวงพ่อเนี่ยต้องเอสาหังอะไรๆให้ถูกต้องเพราะเป็นมาในครั้งพุทธกาลแล้วในครั้งพระพุทธเจ้าของเราก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ท่านก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพอพระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังพระธรรมเทศนาเกิดความเคารพเลื่อมใสนับถืออย่างแล้วอยากจะบวชพระพุทธเจ้าก็เอาบวชเพราะได้บรรลุพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเอหิภิกษุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมและวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วเราบัญญัติไว้ดีแล้วเราตั้งไว้ดีแล้วองค์นั้นก็เป็นพระบริขารลอยมาอันนี้ก็คือท่านพูดมาในพระไตรปิฎกบริขารลอยมาท่านก็บวชเป็นพระพอต่อมาอีกวัปปะพัทยะมหานามะอัจฉิอีก4องค์ก็ได้สำเร็จท่านก็บวชอีกแบบเดียวกันเอหิภิกขุอุปสัมปทาคำไม่กี่คำเป็นภิกษุมาพอต่อมาเห็นพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้เนี่ยไปประกาศเทศนาว่าการคณะศรัทธาญาติโยมเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเข้ามาขอบวชแต่นี่มันมากพระพุทธเจ้าให้พวกท่านทั้งหลายกล่าวพุทธังธรรมังสังฆังยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็บวชให้เขาไปเลยนะแต่นั้นก็เลยบวชขึ้นมาพอต่อมาอีกคนเข้ามาบวชมากอีกพระพุทธเจ้าให้นี่แหละมันเห็นบวชง่ายเกินไปในช่วงติสรณะขัมมนะเนี่ยใครเห็นลูกน้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานตามถนนหนทางเอาบวชผมบวชไม่ได้ครับเอาไม่ได้ว่าตามนะโมตัสสะนะโมตัสสะพระเข้าวะโตพระเข้าวะโตว่าตามจากนั้นก็เป็นพระพอเป็นพระมาก็ปล่อยก็บวชไปเรื่อยทีพอบวชไปเรื่อยไอ้ผู้ที่บวชมาก็ไม่รู้จักไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของพระจะไปที่ไหนก็เหมือนชีวิตฆราวาสของตัวเองเป็นมาอย่างไรก็ทำตามที่ตัวเองเป็นฆราวาสอยากจะไปที่ไหนก็ไปอยากจะทำอะไรก็ทำทีนี้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่เคารพนับถือเลื่อมใสทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็ตำหนิพระทีนี้พระเขาทำไมไม่มีวินัยทำไมไม่มีกฎระเบียบทำไมทำตัวสเปะสปะถึงอย่างนี้มันดูเหมือนกับคารวาสเลยไม่มีมารยาทที่ดีเลยศรัทธาญาติโยมเขาโพลธนาติเตียนพระสงฆ์ในยุคนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ยินมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสงฆ์ไม่อยู่ในกรอบศรัทธาญาติโยมเขาตำหนิพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เรียกประชุมสงฆ์พอเรียกประชุมสงฆ์สาเหตุเพราะอะไรเนี่ยมันต้องหาเหตุแล้วนะทีนี้เป็นเหตุเพราะอะไรทําไมพระสงฆ์จึงเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าหาเหตุมูลเหตุเพราะบวชง่ายเกินไปใครอยู่ในสถานที่ใดก็บวชพอบวชแล้วก็ปล่อยไม่ได้นําเอามาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเหมือนวินัยเบื้องต้นควรจะปฏิบัติตนอย่างไรมีแต่บวชเข้ามาแล้วก็ปล่อยเพราะนั้นนิสัยคารวะญาติโยมก็มีอยู่เวลาไปบิณฑบาตเนี่ย
เห็นศรัทธาญาติโยมเขากำลังทานอาหารอยู่ในครอบครัวของเขาพระนี่ก็ไม่มีอาหารจะฉันจะทานฮะก็ชูบาตรเข้าไปในวงข้าวของเขาก็มีขนาดนั้นแหละเขาจะทำยังไงในเมื่อพระมาขอในวงข้าวเขาก็ต้องแบ่งให้บางคนเขาอาจจะตุด่าหรือว่าทำความไม่พอใจกับพระสงฆ์ที่ทำอย่างนั้นเพราะทำพระสงฆ์ก็มันไม่ถูกนะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้บัญญัติวินัยขึ้นมาแต่นี้ต่อไปให้พระสงฆ์ทั้งหลายบวชแล้วก็สวดจตุถกรรมวาจาเมื่อบวชเสร็จแล้วให้พระอุปัชฌาย์ให้ขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์ถึง5ปีหรือถ้าว่าไม่ได้อยู่กับอุปัชฌาย์ก็ให้ไปอยู่กับอาจารย์อยู่กับอาจารย์5ปีว่าอาจารย์โยเมพันเตโหหิข้าพเจ้าขอนิสัยจากท่านพระอาจารย์อัจฉตเกดานิเทโลภาระของท่านกับผมยินดีรับอันนี้แหละจากนั้นมาพระสงฆ์ก็อยู่ในกฎระเบียบเลยพอบวชเข้ามาแล้วพระอุปัชฌาย์ก็ต้องใส่ใจว่าบวชแล้วจะไปยังไงอยู่ยังไงอย่างที่ท่านบวชที่วัดบวรอย่างนี้ถึงจะไม่ได้อยู่ที่วัดบวรท่านจะให้มาอยู่ที่นาคำน้อยท่านก็มีจดหมายแนะนำมาบอกกล่าวมามอบหมายมาว่าพระองค์นี้นามชายาอย่างนี้ท่านอยากจะมาปฏิบัติที่วัดของท่านขอให้ท่านดูถ้าว่ามีอะไรมีปัญหาอะไรก็ขอให้ส่งกลับไปที่สักต้นสังกัดนะลักษณะอย่างนั้นจากนั้นมาก็พระท่านก็มาอยู่หลวงพ่อก็ต้องรับเป็นภาระที่เป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวขาดเหลือขาดตกด้วยปัจจัย4ตลอดถึงเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรหลวงพ่อจะต้องเป็นผู้ดูแลเหมือนกับเป็นผู้ปกครองลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ผู้ที่เข้ามาอยู่ก็เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักพระธรรมวินัยศึกษาเรื่องกฎระเบียบหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าวางไว้อย่างไรแต่เรื่องวินัยก็คือเรื่องศีลของพระคือกฎระเบียบอันนี้เรามองเห็นกันได้แต่เรื่องธรรมนะเรื่องธรรมนี่แหละเรื่องสมาธิธรรมเรื่องปัญญาเนี่ยสมาธิและวิปัสสนาจุดนี้แหละเป็นจุดที่ใครสอนกันได้ยากแต่พูดแต่ว่าเรื่องในพระไตรปิฎกว่าศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลสมาธิตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้ในกองสังขารท่านพูดแต่เพียงเท่านั้นแต่นี้เราจะเพียงแค่นั้นมันไม่พอเลยมันต้องขยายผลนะทีนี้ขยายผลก็ต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรเรื่องสมาธินี่ทำยังไงมีกี่วิธีที่จะทำสมาธิเนี่ยทีนี้ก็ถ้าว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์จริงๆก็สเปะสปะอย่างทุกวันนี้เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนหนุ่มประมาณสักอายุสัก30กว่าปีนะท่านเขาก็เคยสนใจเรื่องนี่แหละเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเขาก็บอกว่าผมไปศึกษาอ่านในพระไตรปิฎกแล้วก็ศึกษาครูบาอาจารย์แต่ละองค์การแนะนำสั่งสอนนี่ไม่เหมือนกันผมก็เลยงงเลยไม่รู้จะยึดตามแนวแถวไหนองค์หนึ่งเขาก็แนะนำอย่างหนึ่งองค์หนึ่งก็แนะนำอย่างหนึ่งผมก็เลยไม่รู้จะยึดตามแนวแถวไหนนี่แหละผมจะมาหาท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์บอกผมด้วยว่าจะทำยังไงองค์หนึ่งก็บอกว่ากำหนดที่ลมหายใจองค์หนึ่งกำหนดที่ท้องกำหนดองค์หนึ่งกำหนดที่เวทนาอันหนึ่งดูที่จิตใจดูแล้วผมก็เลยไม่รู้จะจับตรงไหนแต่ฟังดูแล้วก็มีเหตุผลอ้างหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยบอกว่าใช่ถ้าว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาให้กว้างขวางเนี่ยเราจะแยกแยะไม่ออกนะเราจะแยกแยะไม่ออกถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับวิธีทำสมาธิเนี่ยจะทำยังไงจิตใจจึงจะสงบแล้ววิปัสสนาจะพิจารณายังไงจึงจะกันกรองไตรตรองเหตุและผล
ถึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไปได้อันนี้ก็คือท่านพูดไว้อย่างนั้นแต่ทีนี้วิธีการทำนะเหมือนวิธีการทำจะทำยังไงจึงจะได้เงินเงินนี่ก็คือเหตุคือผลละทีนี้เหตุนี่ก็คือการทำการทำงานแต่ผลก็คือเงินแต่บุคคลไปหาคนที่ปลูกยางกีดยางขายเขาก็ต้องอธิบายเรื่องการปลูกยางว่าควรจะเตรียมดินอย่างนี้ควรจะทำอย่างงู้นอย่างนี้ปลูกยางอย่างนี้ใส่ปุ๋ยอย่างนี้ควรจะรอถึงขนาดนี้ต้องดูเป็นระยะถึง5-7 ปีจึงกีดยางพอกีดยางต้องทำอย่างนี้นี่ขายยางผมก็รวยนะผมก็มีอยู่มีกินพอขายยางคนหนึ่งไปถามว่าผมขายข้าววิธีการปลูกข้าวจะทำนี่มันคนละแนวกันเลยทีปลูกยางกับปลูกข้าวทีนี่ไอ้คนที่ไปศึกษาเนี่ยก่อนเนี่ยอ้าวแต่ผมก็ได้เงินนะถ้าคนหนึ่งไปถามผมขายของชำทำอย่างนี้นี่ก็ได้เงินมาเหมือนกันนะไอ้คนหนึ่งอ้าวเป็นผมเป็นนักกฎหมายต้องว่าความนี่ต้องเรียนหนังสือมานี่ผลที่สุดผมก็ได้เงินเหมือนกันนะแต่ละวิชาอาชีพมันก็ได้เงินมาเหมือนกันทีนี้ไอ้ผู้ที่ไปศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้แยกแยะทีนี้มีแต่ว่าผลออกมาก็ได้เงินแต่ว่าเหตุที่ทำทำไมไม่เหมือนกันมันน่าจะเหมือนกันนะวิธีการหาเงินการปฏิบัติธรรมมันน่าจะเหมือนกันนะทำไมไม่เหมือนกันมันงงแหละทีนี้หลวงพ่อนะวิธีการเหตุมันต่างกันอย่างนั้นนะตัวของเราต้องแยกออกแยกห้อยออกเอาเถอะวิธีการมันมีมากหลากหลายถ้าว่าเราจะเชื่อมั่นในปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นนะให้เรายึดตามแนวแถวหลวงปู่มั่นก็แล้วกันแต่หลวงพ่อเนี่ยเชื่อในปฏิปทาของแนวแถวของหลวงปู่มั่นเพราะปู่มั่นท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักแต่หลวงปู่มั่นให้บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอา2 อย่างในกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพียงอานาปานสติแต่หลวงปู่มั่นท่านบวกพุทโธเข้าด้วยบวกพุทโธกับอานาปานสติเป็น2 อย่างกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือทำจิตใจให้สงบแต่เมื่อจิตใจสงบแล้วเป็นพื้นฐานดีแล้วเนี่ยจะเดินทางวิปัสสนายังค่อยว่ากันไปอีกแต่จิตใจยังไม่สงบนั้นยังเอาเถอะนะให้ปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นให้ศึกษาตามนี้เพราะอะไรเพราะหลวงปู่มั่นต้นตระกูลที่ท่านให้กรรมฐานเราก็น่าจะไว้ใจมอบความไว้วางใจแล้วก็น่าเชื่อถือเพราะหลวงปู่มั่นเองเมื่อท่านมรณภาพลงไปแล้วกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุสายของหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆที่พันมรณภาพลงไปกระดูกของท่านอธิธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุคำว่ากระดูกกลายเป็นพระธาตุและอธิธาตุกลายเป็นพระธาตุเนี่ยคือพระอรหันต์พูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นได้เพราะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายน่าจะยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นท่านพาปฏิบัติอย่างไรไม่ต้องสายโน้นสายนี้สาวโน้นสาวนี้จับโน้นจับนี้มันหากว่าที่จะจับได้มันยากเอาเถอะทางว่าปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันไม่สงบเรื่องภาวนาพุทโธ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 มันยังไม่สงบแล้วเราจะยึดสายอื่นก็ไม่ว่ากันมันได้ทั้งนั้นแหละมันถูกแต่ถ้าว่าเราจะไปศึกษาแล้วก็ฟังฉะนั้นฟังคนนี้ฟังสายนั้นฟังสายนี้ฟังกลุ่มนั้นฟังกลุ่มนี้ผลที่สุดก็เลยไม่รู้จะจับสายไหนผลที่สุดก็เลยอ่อนอกอ่อนใจก็เลยไม่รู้จะจับสายไหนก็เลยเป็นผู้เปล่าประโยชน์ไปทีนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเราตั้งอกตั้งใจนะยึดอะไรต้องยึดเราจะเอาตรงไหนให้เอาเลยกรรมฐานพระพุทธเจ้าวางไว้ทั้ง40 อย่างฮะไม่ใช่น้อยนะ40 อย่างอันนั้นพอประมาณเท่านั้นนะที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้แต่หลวงปู่มั่นเอามา2 อย่างอานาปานสติพร้อมกับลมหายใจเข้าออกแต่หลวงพ่อขอแนะนำอีกอันหนึ่งนะหลวงพ่อเคยปฏิบัติและได้ผลแล้วมันเห็นได้ง่าย
เวลาหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4ขี้คู่ขี้คู่เลขขี้คู่เลขขี้หายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ถ้าหากว่ามันจะเผลอมันจะเบอร์เสร็จแล้วมันจะหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกไปจะเป็นเลขขี้มันสลับกันแสดงว่าสติของเราขาดแล้วนะเราต้องตั้งต้นใหม่นี่แหละเห็นได้เร็วเพราะนั้นทดลองดูนะถ้าเราจะทดลองสติของเราดีไหมให้ทดลองนั่งภาวนาแล้วนับดูหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3นับ4นับ5ถึง100ถ้าถึง100เนี่ยไม่เผลอนะสติของเรายังมั่นคงไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีนาทีกว่าต่อไปแล้วก็นับจะ9ครั้ง10ครั้งไม่เผลอแล้วยังค่อยกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทภาวนาพุทโทพุทโทพุทโทนี่แหละเป็นการฝึกสติคนที่มีสติสัมปชัญญะดีแล้วนะคิดอะไรทำอะไรดีทั้งหมดนะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่ได้เข้มงวดกวดขันต่อไปสติของเราเลื่อนลอยเป็นอัลไซเมอร์ได้ง่ายๆผลในสุดคนที่เป็นประสาททั้งหลายเนี่ยก็คือสติมันขาดนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลแต่ถ้าสติอยู่กับตัวเองนะจะเป็นบ้าได้ยังไงคนที่มีสติอยู่กับตัวเองตลอดคนที่ขาดสตินั่นคือนั่นแหละมันไปลักษณะรูปลักษณะอย่างนั้นน่ะถ้าขาดมากๆก็อย่างนั้นน่ะจนไม่รู้จักอะไรเลยเสียหายเพราะนั้นสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญควรจะฝึกเอาไว้นะนี่แหละวิธีการฝึกนะต่อไปยังค่อยขั้นวิปัสสนาเดินยังไงอันนั้นคือมันต้องออกไปจากสมถะและวิปัสสนาถ้ามีสมาธิทีแล้วก็ศึกษาเรื่องวิปัสสนาคือทันการดำเนินการเดินวิปัสสนาอันนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปเพราะนั้นเรื่องสมาธินี่หลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่เข้ามาศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักศึกษาทั้งหลายที่เข้ามาบวชถึงจะเราจะได้เรียนมาศึกษามาทางไหนสายไหนศึกษามาสายไหนสายบาบาสายอะไรก็ตามฮะในเมื่อเข้ามาอยู่วัดของหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่คณะมาอยู่ที่นี่เนี่ยเดือนกว่าเนี่ยให้ศึกษาเรื่องสายของหลวงปู่มั่นก่อนสายอื่นทิ้งไว้ก่อนมันไม่สายหรอกยังค่อยว่ากันถ้าเราปฏิบัติดูสายนี้แล้วปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นแล้วมันไม่ได้ผลเราจะกลับไปอีกก็ไม่ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าหากว่าเรามาอยู่ที่นี่มาศึกษาเรื่องแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วจะมาถามหลวงพ่อว่าเพ่งอย่างนู้นเพ่งอย่างนี้กระสินอย่างนู้นกระสินอย่างนี้เนี่ยจะมาถามหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ตอบนะเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อไม่ได้ศึกษาสายนั้นสายหลวงปู่มั่นเพราะนั้นพวกเราต้องทิ้งไปก่อนสายอื่นให้ภาวนาพุทโธซะก่อนเอาจริงจังให้ฝึกสติให้จริงจังเมื่อสติเราจริงจังเราภาวนาตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นแล้วนั่นแหละถ้ามีอะไรผิดแปลกแตกต่างหลวงพ่อจะพูดได้แนะนำได้บอกกล่าวได้ตักเตือนได้แต่ถ้าว่าเป็นสายอื่นเพ่งอย่างงุ่นเพ่งนี้เผลอเป็นบ้าขึ้นมาแล้วเป็นเพราะเหตุไรเป็นเพราะมาศึกษากับในวัดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่รับรองนะเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ไปตามแนวแถวของหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนเอาสายอื่นเอาแนวอื่นมาปฏิบัติไม่ได้นะถ้ามันเพ่งจิตใจไปข้างนอกมันเสียหายเสียศูนย์ได้เหมือนกันนะปฏิบัตินี่นะก็ว่าทำแตกเนี่ยนี่แหละให้เขาว่าส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอก อยากจะมีอิทธิฤทธิ์อยากจะมีฤทธิ์มีเดชอยากจะเหนือกว่าใครๆทั้งหมดนะจะเป็นเหนือได้ยังไงลองดูที่ใจนี่แหละมันมีที่เบรกที่ห้ามอยู่ตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นนะแต่ถ้าว่าไปสายอื่นแล้วหลวงพ่อไม่รับรองอีกเหมือนกันนะนะเพราะนั้นมาอยู่กับวัดหลวงพ่อนะพวกลูกหลานนักศึกษาทั้งหลายนะให้ยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นนะให้ภาวนาพุทโธนี่แหละกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้าเรานั่งพยายามนั่งให้นานแล้วก็เดินจงกรมด้วยนะแล้ววันนี้หลวงพ่อได้บอกกล่าวแนะนำลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมยึดตามแนวแถว
หลวงปู่มั่นในการภาวนานะพอมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้ยึดสายนี้ยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงพ่อบอกกล่าวนี่หลวงพ่อก็มั่นใจเพราะเหตุไรเพราะต้นตระกูลของเราอธิธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนั้นก็มั่นใจว่านี่คืออธิธาตุของพระอรหันต์นะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าพวกเราเดินตามแนวแถวสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของพระอรหันต์หลวงพ่อคิดว่าไม่ผิดแนะนำไม่ผิดก็แล้วกันนะมั่นใจว่าไม่ผิดรับพรทันทีนะ